5พิงสารินีโชติจากเว็บไซต์สารินีโชติ .com ค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาอีกครั้งนะคะก็สอนการทำเทคนิคนะคะเทคนิคการทำพอร์ตโฟลิโอแล้วกันนะคะในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนไปที่ไฟล์ New นะคะแล้วก็ไปที่ International Paper นะคะมันก็จะเป็น AC ให้เราแล้วตรงนี้ก็ตั้งชื่อเลยนะคะอันนี้เข้าสู่ EP ที่7แล้วนะคะก็ตั้งชื่อ EP 7นะคะ resolution 300ไปเลยนะคะเพราะว่าเผื่อไปเอาออกไปปริ้นกันด้วยนะคะก็กดโอเคก็จะได้ลักษณะแบบนี้มานะคะจากนั้นเนี่ย new layer ขึ้นมาก่อนด้านริมนี้นะแล้วก็ไปเลือกตัวนี้ rectangle tool นะคะแล้วก็ลากมันลงไปเลยแล้วเราต้องไปเปลี่ยนสีใช่ไหมบางคนอาจจะเป็นเฉดสีอย่างอื่นอาจจะเป็นการ์เดียนก็ให้ไปเปลี่ยนก่อนนะนะคะไปที่ตรงฟิลนี้นะแล้วก็ไปเลือกตัวเนี้ยค่ะแล้ววิธีเปลี่ยนสีก็เนี่ยค่ะเมื่อจิ้มตรงนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไปกันเลยก็คือ21232 e นะเมื่อพิมพ์แล้วกดโอเคนะคะสีมันจะได้ประมาณเนี้ยนะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วก็ล็อกไว้เลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่กระดาษตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้ดึงเลยดึงมาใส่และเปลี่ยนโหมดเป็น color burn color หา color ก่อนนะคะนี่ๆๆตัวนี้เท่านี้เองจากนั้นก็ล็อกไว้เลยนะคะนี่ก็กาวง่ายๆเลยนะคะวันนี้จากนั้น new layer ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปเลือกตัวนี้ใหม่เป็นเนี่ยค่ะแล้วก็ลากโดยกด shift ค้างไว้ด้วยมันจะได้สมมาตรนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะไปที่ตัวนี้คลิกที่จิ้มตัวนี้แล้วตรงสโตกนะให้ไปเลือกสีเดียวแล้วก็ไปเลือกสีขาวซะเนี่ยสีขาวคุณก็จิ้มเข้าไปได้เลยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น5มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนั่นเองก็ประมาณนี้จากนั้นให้ Ctrl Jแล้วเราก็ดึงไว้ข้างหลังเนี่ยค่ะนิดนึงแล้วก็คอนโทรลเจอีกเราไปเลือกอันแรกคอนโทรลเจแล้วก็ย่อมานิดนึงประมาณนี้เนี่ยจัดคุณก็จัดมุมเอาจากนั้นก็เอารูปมาใส่ได้เลยก็เลือกเอานะคะจะเอารูปไหนรูปของคุณเองก็ดึงมาเมื่อดึงมาแล้วใช่ไหมก็เราต้องเอาไปวางหน้าวงกลมที่เราจะต้องการ create clipping mask นะนี่เราจะเอามาวางหน้านี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ create clipping mask มันก็จะเข้าไปในวงกลมอันนี้ก็กลายทิ้งแล้วก็หารูปเรามาอีกเลยถ้ารูปของคุณมันใหญ่คุณก็ย่อมันเท่านั้นแหละนะคะอันนี้มันก็จะได้ประมาณนี้พิงก็จะดึงไว้ข้างหลังแล้วก็คลิกขวา Keys Keeping Mask เนี่ยถ้ามันเล็กกว่าแล้วก็แค่คลิกที่มุมแล้วก็กด Shift กับกดปุ่ม All เท่านั้นเองเนี่ยค่ะมันก็จะขยายหรือคุณจะเล็กคุณแค่กดให้มันเล็กย่อให้มันเล็กนั่นแหละอันนี้ก็กาทิ้งแล้วก็อีกรูปนึงเป็นรูปอันนี้นี่พิงก็คลิกที่มุมแล้วก็ขยายแล้วก็คลิกขวา Create Clipping Mask เนี่ยมันก็จะเข้าไปในวงกลมเท่านั้นเองจากนั้นนะคะให้เพื่อน New Layer ขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้มาวาดเอาตัวนี้นะเลือกตัวนี้นะแล้วก็ตรงสโตกเนี่ยให้ขีดทับไปเลยนะคะแล้วก็มาวาดกด Shift ค้างไว้ด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วให้เพื่อนไปเลือก Pen Tool ตัวนี้ค่ะแล้วตัวนี้ให้เลือกเป็น Shapeแล้วเราก็มาวาดแบบนี้นะคะอันนี้อาจจะใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยค่ะก็ปรับเอาอยู่ที่เราปรับเนี่ยที่มันสมมากกันเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเลยว่าเราจะปรับประมาณไหนสมมุติก็ได้ประมาณนี้นะคะจะขยายหน่อย
ก็จะต้องรวมให้มันกลายเป็น1เลเยอร์เดียวนะคะก็พิงก็เลือก2อันนี้อันที่เพิ่งวาดไปเมื่อกี้แล้วก็กดชิปค้างไว้เลือกกับวงกลมจากนั้นให้เพื่อนคลิกขวาแล้วก็ merge shapes นะคะเราก็จะได้กลายเป็นรูปเดียวแล้วเราก็ปรับ opacity ให้มันลดลงเท่านี้เองนี่เราก็จะได้รูปที่เราต้องการแต่ตรงเนี้ยคุณก็ดูเอาละกันคุณวาดให้มันสวยๆตามที่คุณต้องการนะคะอันนี้พิงอาจจะวาดดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นิดนึงมันเล็กไปนิดนึงแต่มันก็โอเคอยู่เนี่ยแบบนี้มันก็จะได้ละนะคะจากนั้นครูก็ใส่เทคเลยนะคะเทคก็ new layer ขึ้นมาแล้วก็เลือกตัว T นะคะแล้วก็ลากเลยเนี่ยค่ะถ้าคุณเขียนไปเลย portfolio เนี่ยค่ะฟอนต์เนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเอาแบบผิงนะคะคุณเอาฟอนต์อะไรก็ได้ในเครื่องของคุณเองนะก็คืออะไรก็ได้หรือคุณไปหาดาวน์โหลดอะไรก็ได้เพราะว่าผิงไม่แจกฟอนต์นะแต่ถ้าบางคนอยากจะถามว่าผิงใช้ฟอนต์ไหนผิงใช้ฟอนต์ตัวเนี้ยเนี่ยค่ะไปหาดาวน์โหลดเองผิงไม่แจกนะคะเพราะว่าผิงไม่ได้เป็นคนคิดคนเองอ่ะแล้วก็เนี่ยเทปพวกนี้คุณก็ลากใส่ไม่ใช่ลากใส่หมายความว่าคุณก็เนี่ยค่ะมาจิ้มตรงทีแล้วก็พิมพ์ใส่เลยนะคะเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาผิงก็จะลากเลยเพราะว่ามันง่ายอยู่แล้วอีกส่วนพวกเนี้ยคุณก็คิดเลยว่าตรงนี้อาจจะเป็นโรงเรียนหรือมหาลัยอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะว่าคุณอยากจะใส่อะไรยังไงจะทำโดยอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้ก็แล้วแต่อาชีพที่คุณอยากเป็นนะอันนี้ผิงสมมุติว่าอยากจะเป็นเนอร์สนะคะซึ่งผิงไม่ได้อยากเป็นหรอกแต่ว่าสมมุติไงนะเนี่ยก็ประมาณนี้ตรงนี้อาจจะเป็นชื่อคุณโรงเรียนคุณมหาลัยคุณอะไรก็แล้วแต่มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์กับน้องๆที่ขอกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะถ้าสงสัยอะไรเนี่ยหรือทำไม่ได้ผิงแนะนำให้ตั้งใจดูดีๆก่อนเพราะว่าบางคนมาถามแล้วใจร้อนไงเข้าใจว่าวัยรุ่นใจร้อนบางคนมาถามปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวอ้อได้แล้วพี่อย่างเงี้ยคือน้องตั้งใจทำดีๆก่อนไหมแล้วค่อยมาถามพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่กำลังจะตอบแล้วนะบอกได้แล้วอะไรเงี้ยหลายคนมากนะฮะไม่ต้องรีบร้อนถามขนาดนั้นวัยรุ่นมันต้องใจเย็นหน่อยนะพี่รู้ว่าวัยรุ่นมันใจร้อนเหมือนกันแต่ว่ามันต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำภาพโอเคนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นั่นแหละนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยหรือกดติดตามตรงนี้นะคะเพื่อดูคลิปวิดีโอถัดไปเรื่อยๆเพราะว่าผิงจะทำออกมาเรื่อยๆนั่นเองก็ลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ทำทุกงานให้สนุกแล้วเราจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ